สวัสดีค่ะเยียโฟก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่คือเรื่องรอหันใช่ไหมคะเราจะมาเขียนไทยกันก่อนเนาะเตรียมกระดาษเตรียมดินสอยางลบเลยพร้อมแล้วใช่ไหมคะครูแพรเริ่มเลยเนาะคำที่หนึ่งปฏิทินปฏิทินคำที่สองชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนคำที่สามตะกรุมตะกรามตะกรุมตะกรามคำที่สี่พนมมือพนมมือคำที่ห้าละมุนละไมละมุนละไมคำที่หกปล้นสะดมปล้นสะดมคำที่เจ็ดถนัดธนีถนัดธนีคำที่แปดพยัคฆ์พะเยิดพยัคฆ์พะเยิดคำที่เก้าขยะขยงขยะขยงคำที่สิบจระเข้จระเข้คำที่หนึ่งนะคะครูแพททวนให้นะฟังดีๆนะลูกคำที่หนึ่งคำว่าปฏิทินปฏิทินคำที่สองชวัดเฉวียนชวัดเฉวียนคำที่สามตะกรุมตะกรามตะกรุมตะกรามคำที่สี่พนมมือพนมมือคำที่ห้าละมุนละไมละมุนละไมคำที่หกปล้นสะดมปล้นสะดมคำที่เจ็ดถนัดธนีถนัดธนีคำที่แปดพยัคฆ์พะเยิดพยัคฆ์พะเยิดคำที่เก้าขยะขยงขยะขยงคำที่สิบจระเข้จระเข้เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้ครูแพรดูทางคลาสโดโจด้วยนะคะครูแพรจะได้รู้ว่าเราสะกดได้ไม่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าผิดอย่าลืมแก้สามจบด้วยนะคำนี้วันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้กันรอหันรอสองตัวอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่ารอหันนะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมคำนี้มีรอหันสองตัวมีรอสองตัวเห็นไหมคะคำนี้มีรอสองตัวรอสองตัวเขาเรียกว่ารอหันทีนี้มันก็มีกฎการอ่านรอหันอยู่นะคะกฎข้อที่หนึ่งกฎข้อที่หนึ่งเห็นไหมครูพายทำไว้สองสี
อันนี้คือตัวที่หนึ่งอันนี้คือตัวที่สองฉะนั้นกฎมันมีอยู่ว่าถ้าคำนั้นๆไม่มีตัวสะกดไม่มีตัวสะกดคือไม่มีเสียงสุดท้ายใช่ไหมไม่มีตัวสะกดอย่างเช่นคำนี้เห็นไหมอันนี้ดออาดาเป็นอีกหนึ่งคำแล้วเพราะมันมีพยัญชนะต้นบวกสระใช่ไหมคะฉะนั้นมันก็จะเป็นคำแค่นี้เห็นไหมไม่มีตัวสะกดเขาบอกว่าถ้าคำที่ถ้ารอหันที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยมันมีกฎอยู่ว่าตัวที่หนึ่งมันจะออกเสียงเหมือนสระตัวที่สองจะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดเสมอนะคะถ้าตัวคำรอหันนั้นๆไม่มีตัวสะกดนะรอตัวแรกจะออกเสียงเหมือนสระอ่ะรอตัวที่สองจะออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดมาดูกันเช่นอะไรอันนี้เห็นไหมคำนี้ครูแพรปิดอันนี้ไว้บออะนอบันดออาดาบันดาเห็นไหมออกเสียงเหมือนสระอ่ะออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดคำต่อมาพออะนอพันยออายาพันยาสออะนอสันหออาหาสันหาจออะนอจันยออายาจันยากออะนอกันชอเอียงเชียงกันเชียงกันเชียงหออะนอหันสออาสาหันสาหมออะนอมันยออาททหารออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดยออาดอญาติมันญาติกออะนอกันกอรอไอไกลกันไกลพออะนอพันสออาสาพันสาจออะดอจัดสออะนอสันจัดสันทีนี้คำนี้อันนี้ออกเสียงเหมือนมีสระอะใช่ไหมคะแต่ไม่มีรูปสระอะนั่นเองสะวออะนอวันแต่หยุดก่อนช้าก่อนเราไม่ได้อ่านว่าวันเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะมันคืออักษรนำใช่ไหมคะสอเสืออักษรสูงนำอักษรต่ำเดียวต้องอ่านออกเสียงเหมือนมีอะไรนำหอนำที่เราเรียนที่ครูแพรบอกใช่ไหมอักษรสูงคือ Dark Blue Family ของเราอยู่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตามมาคือ Green Family ใช่ไหมครอบครัวสีเขียวของเราฉะนั้นถ้าสีน้ำเงินนำสีเขียวหรืออักษรสูงนำอักษรต่ำจะต้องอ่อนออกเสียงเหมือนมีหอหีบนำฉะนั้นหอวออะนอหวันใช่ไหมฉะนั้นอาจเป็นสะหวันสวรรค์อะไร
คอต่อเต่าออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดสวรรคตคำนี้อ่านว่าสวรรคตเราไม่อ่านว่าสวรรคตเพราะมีนอหนูไหมคะไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วเราต้องออกเสียงนอหนูไหมไม่ออกใช่ไหมคะถ้าเราออกฉะนั้นคำนี้เราก็ต้องอ่านว่าจัดสรรนะใช่ไหมหรือพรรณสาหรือกรรไกรใช่ไหมเราไม่ได้ออกอย่างนั้นเราออกกรรไกรเราออกพรรษาเราออกคำว่าจัดสรรใช่ไหมคะมันตัวที่สองมันออกเสียงเหมือนนอหนูแต่มันต้องมีสระอะไหมไม่ต้องฉะนั้นคำนี้เหมือนกันสวรรคตเราอ่านว่าสวรรคตนะไม่อ่านว่าสวรรคตนะคะสวรรคตเห็นไหมไม่มีนอหนูเลยใช่ไหมฉะนั้นอันนี้อ่านว่าสวรรคตแต่ถ้าคำนี้ล่ะพออะนอพันนี่มีนอนเนนเห็นไหมแต่ไม่มีสระอะต้องใส่สระอะเข้าไปอ่านว่าพันนานาเห็นไหมอันนี้มีถึงอ่านออกเสียงนะเห็นไหมคะพันนานาแต่อันนี้มีไหมไม่มีฉะนั้นอ่านเสียงออกเสียงว่าสวรรคตพันนานาอันนี้บออะนอบันอ่านออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่ไม่มีสระอะบันพระบุอันนี้ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดบันพระบุรุษบันพระบุรุษบออะนอบันพระชิดบันพระชาอันนี้คือหลักเกณฑ์ของการอ่านตัวรอหันที่ไม่มีตัวสะกดนะคะออกเสียงเหมือนสระอะมีนอหนูสะกดเท่านั้นเองอันนี้นะคะเข้าใจนะแบบที่1ผ่านแบบที่2ถ้าสมมุติมันมีตัวสะกดข้างหลังเราจะออกเสียงเป็นสระอะนอหนูอีกได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีตัวสะกดถ้าตัวสะกดชนตัวสะกดมันจะออกเสียงยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นในเมื่อมันมีตัวสะกดข้างหลังขอโทษค่ะมีตัวสะกดข้างหลังรอหันทั้งสองตัวรอเรือทั้งสองตัวจึงออกเสียงเป็นสระอะก็ใช้ตัวสะกดข้างหลังเอาเห็นไหมถ้าไม่มีตัวสะกดรอตัวแรกออกเสียงเหมือนสระอะรอตัวที่สองออกเสียงเหมือนนอหนูสะกดแต่ถ้ามีตัวสะกดข้างหลังรอทั้งสองตัวออกเสียงเหมือนสระอะมาดูกันขอคำนี้ก่อนคำนี้สออะพอพานออกเสียงเหมือนเลขสะกดบบอใบไม้สับนออามอนามเราไม่อ่านว่าสับนามเราอ่านว่าสับพนามสับพนามมันอ่านแล้วฟังลื่นหูกว่าใช่ไหมคะเราจะได้เรียนตอนโตว่าทำไมมันถึงต้องมีออกเสียงสระอะนะคะครูแพรยังไม่อธิบายเพราะว่าเดี๋ยวเราจะงงให้จำไว้ว่าคำนี้อ่านว่าสับพนามคำต่อมาคออุนอคุณทออะมอธรรมอ่านว่าใช่แล้วคุณธรรมไม่อ่านคุณธรรมนะคุณธรรมฟังแล้วแบบโอ้ฟังบังจังเลยใช่ไหมเราอ่านว่าคุณธรรมคุณธรรมอันนี้วอเอนอเวนไม่โทเวนวอคอควายออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดวออะกอวักเว้นวักเว้นวักเวลาทำงานครูแพรบอกให้เว้นวักด้วยใช่ไหมคะอันนี้ยุติทออะมอธรรมยุติธรรม
อันนี้พออีวอผิวพออะนอพันผิวพันพออะคอควายออกเสียงเหมือนกอไก่สะกดพออะกอพักพออัวกอพวกพักพวกกออีจอจานออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดกิจจะกออะมอกรรมกิจกรรมเราไม่อ่านว่ากิจกรรมนะคะเราอ่านว่ากิจกรรมกออะมอกรรมกออาลอการอ่านว่าใช่กรรมการไม่อ่านว่ากรรมการนะลูกอ่านว่ากรรมการครูแพรปิดไม่หมดนี้ทออะตัวนี้ออกเสียงเหมือนอะไรสะกดดอเด็กนี้ทออะดอทัดนิทัดกออาลอเราเรือออกเสียงเหมือนนอนหนูสะกดการอ่านว่าไม่อ่านว่านิทัศการไม่อ่านว่านิทัศการนะคะอ่านว่านิทัศการนิทัศการคำนี้ปิดไม่หมดอ่ะหออางอหางไม่โทห้างสออะพอพานออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดสออะบอสับสออินอสินขออาขาไม่โทค้าห้างสับสินค้าใช่ไหมไม่ใช่อ่านว่าห้างสับพสินค้าห้างสับพสินค้าทออะมอทำชออาตออิอ่านว่าไม่อ่านว่าทำชาติตอเต่าสระอีอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดฉะนั้นคำนี้อ่านว่าธรรมชาติธรรมชาติอันนี้สออะพอพานออกเสียงเหมือนตัวอะไรสะกดนะบอเป็นไม้สออะบอสับสออีงอสิงไม่เอกสิงอ่านว่าสับถูกต้องสรรพสิ่งอย่าลืมสระอะด้วยสรรพสิ่งนะคะพอเข้าใจไหมพอเข้าใจนะคะทีนี้มันจะมีอีกเหมือนกันที่อันเนี้ยตัวรอหันมีตัวสะกดแล้วก็มีตัวกาลันแต่เรายังไม่ได้อ่านเรายังไม่ได้เรียนตัวกาลันฉะนั้นถ้ามีตัวกาลันสมมติเป็นคอควายกาลันใช่ไหมคะตัวกาลันเนี่ยเราจะไม่อ่านออกเสียงฉะนั้นวิธีการอ่านจะคล้ายๆกันที่ครูแพรอธิบายมาแล้วจากข้อ1ข้อ2นะคะเดี๋ยววันเราจบจากเรื่องนี้เราจะจบจากรอหันใช่ไหมคะเราจะเรียนกาลันแล้วเดี๋ยวครูแพรจะพูดให้ฟังว่ามันมีวิธีการอ่านยังไงนะคะคราวนี้ครูแพรต้องการให้เราโฟกัสอยู่ที่รอหันเท่านั้นโอเคไหมทีนี้มาดูกันสิลองดูสิว่าจะสะกดพอได้ไหมอันนี้อะไรนะกรรไกรเวลาเราสะกดกรรไกรครูแพรกระเถิบมานิดนึงกันไกลเห็นไหมคะกันไกลฉะนั้นออกเสียงเหมือนสระอะนอหนูใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นเวลาสะกดกอรอหันกอรอไอไกลเห็นไหมกันไกลฉะนั้นใช้รอหันอันนี้พักพวกเห็นไหมพักเห็นไหมพักอะออกเสียงเหมือนมีตัวสะกดเป็นกเห็นไหมพักกพวกฉะนั้นเราก็ต้องพักพอพานใช่ไหมมีสระอะสระอะคือที่เราเรียนคือตัวรอหัน
ทีนี้ออกเสียงเหมือนกอไก่พักพวกพักพวกพักพวกเราเป็นใครไก่ไข่คนระฆังเป็นคนฉะนั้นใช้อะไรสะกดคอควายพักพวกเห็นไหมเห็นไหมพักเราหันแทนสระอะพักพวกเราเป็นคนพักพวกอันนี้นะคะเขาเรียกว่าหมู่บ้านจัดสรรเห็นไหมทุกบ้านได้ที่พอๆกันได้ที่เท่านี้เท่านี้รูปร่างลักษณะบ้านคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าบ้านจัดสรรจัดสรรจัดสะกดได้อยู่แล้วเนอะจัดจะอะเดจัดสรรเห็นไหมคะสรรมีตัวสะกดไหมไม่มีฉะนั้นเราใช้รอหันสอเห็นไหมจออะเราจัดสรรสอรอหันจัดสรรนี่เซ็นทรัลเราเรียกว่าอะไรในภาษาไทยคำยาวๆห้างสรรพสินค้าเห็นไหมห้างสรรพสินค้าเราสะกดคำว่าห้างได้ใช่ไหมคะครูแพทย์ค่อยๆให้ดูบอกเทคนิคด้วยอ่ะห้างสรรเห็นไหมออกเสียงเหมือนเบอร์บอใบไม้สะกดห้างสรรพสินค้าออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดและมีพอพานสระอะฉะนั้นสับต้องเป็นสอเสือแน่สับสระอะเราใช้อะไรแทนรอหันสับพะสินค้าสับอะไรที่ออกเสียงเหมือนบอใบไม้สะกดแล้วมันออกเสียงข้างหลังว่าพะเพะเพะใช้พอพานเห็นไหมห้างสับพะสินค้าง่ายจะตายใช่ไหมคะโอ้ยอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงส่วนนี้ของปูกันเชียงกันเชียงกันเชียงมีตัวสะกดไหมไม่มีฉะนั้นเราใช้กอไก่กับลอหันเลยเห็นไหมแล้วก็เชียงกันเชียงปูไหวเด็กน้อยกำลังทำอะไรคะเขากำลังจะบวชใช่ไหมเขาเวลาบวชภาษาไทยเรียกว่าบรรพชาบรรพชาบรรมีตัวสะกดไหมไม่มีบรรพะเพอเพอพานชาบรรพชาแปลว่าบวชนะคะบรรพชาแต่งงานกันแล้วผู้หญิงผู้ชายแต่งงานกันผู้หญิงเรียกว่าผู้ชายเรียกสามีผู้หญิงเรียกว่าพันยาพันยาพันยาเพอพอสำเภาพันมีตัวสะกดไหมไม่มีฉะนั้นใช้ลอหันพันยาคำต่อมาเห็นไหมเขาเรียกว่าอะไรคนนี้ผิวพันเห็นไหมคะเขาเทียบผิวให้ดูผิวสะกดได้ใช่ไหมคะผิวเพออีเวผิวพันเพอเพอพอพันพันมีตัวสะกดไหมพันเนอะอันนี้มีนะคะพันใช้นอนเนนสะกดผิวพันอันนี้ธรรมชาติธรรมชาติธรรมเธอทอทหารหรือทอธงจำให้มั่นทอธงธรรมสระอะคือตัวลอหันธรรมะ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 ชาติเราจะสะกดไงดีชาติเราวิธีการจำเวลาสะกดคำชาตินั่นเองแต่ตอเต่าสระอีออกเสียงเหมือนดอเด็กธรรมชาติเวลาเราท่องเวลาเราเขียนไทยเวลาเราสะกดมันจะง่ายขึ้นมันเป็นการวิธีท่องจำแต่เวลาอ่านมันอ่านออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดนะคะอย่าลืมโอ้ทานด้วยกันคนนี้งงเลยเพราะว่านี่ทานแล้วเคี้ยวหุบปากไหมไม่หุบอาหารกระเด็นออกจากปากไหมกระเด็นใช่ไหมคะเขาเรียกว่ามันญาติใช่ไหมมีมารยาทไหมมารยาทหรือมันญาติเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งสองคำ
แต่เราเรียนเรื่องลอหันฉะนั้นครูแพรเอาคำว่ามันยาดมันยาดสะกดไงเมื่อมีตัวสะกดไหมไม่มีฉะนั้นใช้ลอหันมันยาดยาดใช้อะไรสะกดเธอทานไม่ดีทานเลอะเทอะอย่างนี้เดี๋ยวโดนทหารจับฉะนั้นใช้ทอทหารสะกดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกรรมการใช่แล้วกรรมเอาคำว่ากรรมมาก่อนกรรมมีตัวสะกดไหมมีฉะนั้นกอกไก่อะไรตามมาสระอะใช้ลอหารกรรมมอมม้าการกรรมการนั่งเรือมาใช่แล้วกรรมการอันนี้ยุติธรรมเครื่องหมายของอันนี้เครื่องหมายตาช่างนะคะเครื่องหมายตาช่างเนี่ยเขาจะใช้แทนพวก judge พวกอะไรต่างๆเป็นเครื่องหมายของความยุติธรรมเห็นไหมตาช่างทั้งสองข้างมันจะต้องเท่ากันมันจะต้องมีน้ำหนักเท่ากันไม่เอ็นโอนเอียงไปฝ่ายใดเขาถึงเรียกว่าความยุติธรรมคือทั้งสองทางเนี่ยจะต้องยุติธรรมเท่ากันตัดสินได้อย่างถูกต้องนะคะยุติธรรมเหมือนธรรมชาติทอทงสระอะเราใช้ลอหันมอม้ายุติธรรมโอ้คำนี้ยากนิทัศการนิสะกดไงนออีนิทัศทัศเธอททหารสระอะรอหันสนิทัศอะไรที่ออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดแล้วเสียงมันสออะไรมันมีสอเสือสอฤาษีสอสลาฉะนั้นใช้สอนิทัศการจัดที่ไหนจัดในข้างในใช่ไหมคะเราไม่ได้จัดในเสือเราไม่ได้จัดในฤาษีแต่เราจัดในสาลาฉะนั้นอะไรสะกดสอสลาสะกดนิทัศการอันนี้กิจกรรมกิจก็อีอะไรออกเสียงเหมือนดอเด็กสะกดเจกิจกรรมเห็นไหมมีเสียงเจมีเสียงจะฉะนั้นมันเป็นคำเชื่อมต้องอะไรสะกดจอจานกิจกรรมกรรมเกสระอะกออะมอกรรมกอลอหันมกิจกรรมพอเข้าใจบ้างไหมคะพอเข้าใจบ้างเนาะทีนี้ลอหันไม่ใช่เรื่องยากค่ะงานของเราวันนี้ครูแพรให้เอาไว้เห็นไหมคะการบ้านวันนี้ง่ายมากไม่มีการอ่านด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันเพิ่งขึ้นเรื่องใหม่ฉะนั้นครูแพรยังไม่อยากให้เยอะรอหันเห็นไหมคะการบ้านคือรอหันมีคำที่คราวหน้าเราจะต้องใช้สอบกันนะคะและอันนี้อธิบายวิธีการใช้รอหันมีคำศัพท์ที่เราใช้เรียนกันที่เราพูดกันวันนี้ตรงนี้นะคะเรื่องของคำศัพท์ประจำสัปดาห์การบ้านง่ายมากให้เขียนครูแพรมีคำมาให้เขียนคำอ่านของคำที่ครูแพรให้ไว้ว่ามันอ่านว่ายังไงอย่างเช่นตัวอย่างเห็นไหมตัวอย่างครูแพรให้คำว่าผิวพันเห็นไหมคะผิวพันอ่านว่าผิวพันเขียนคำอ่านมาให้ครูแพรนะกับอันที่สองครูแพรมีคำมาให้เอาคำนั้นน่ะมาใส่ในข้อให้ถูกต้องนะคะแค่นี้เองวันนี้สองหน้าง่ายๆทำได้เนาะทำเสร็จแล้วอย่าลืมอัปโหลดให้ครูแพรดูที่คลาสโดโจนะคะแล้วถ้ามีปัญหาอะไรสอบถามได้ตลอดเวลาที่ Skype หรือส่งเมสเซจหาครูแพรก็ได้นะคะในคลาสโดโจเดี๋ยวครูแพรจะตอบให้ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ